ช่วงนี้เรามักจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของนักโทษหนีคดีทักษิณชินวัตรออกมาถี่ขึ้นและล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นแสดงความมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยและแนวร่วมโดยเน้นใช้คำว่าฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะการเลือกตั้งได้ส.ส.รวมกันเกิน300เสียงและยังชี้อีกว่าบิ๊กตู่จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและจะล้มคว่ำในสภาภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมทั้งมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลทหารใกล้ถึงจุดจบแล้วในความเคลื่อนไหวนี้ฝ่ายรัฐบาลพยายามทำเหมือนว่าไม่ให้ราคากับคำพูดของนายทักษิณมากนักเพราะไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำแบบนี้แต่หากคิดในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าอิทธิพลของนายทักษิณยังมีอยู่อย่างล้นเหลือและยังเชื่อว่ามีเลือกตั้งเมื่อใดพรรคเพื่อไทยที่ทักษิณสนับสนุนอยู่ก็ยังชนะอยู่ดีเมื่อดูที่กติกาการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่ที่เอื้อให้พรรคขนาดกลางและขนาดเล็กมากกว่าพรรคใหญ่เพราะด้วยระบบการนับคะแนนแบบจัดสรรปันส่วนผสมจะทำให้ไม่มีพรรคไหนได้คะแนนแบบถล่มทลายจนได้เสียงข้างมากเหมือนในอดีตสำหรับพรรคเพื่อไทยก็เช่นกันจึงได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ของพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเป็นพรรคแนวร่วมผุดเป็นดอกเห็ดจนจำชื่อกันได้ไม่หมดทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เก็บคะแนนที่เหลือตกหล่นจากคะแนนส.ส.ระบบเขตนำมาคำนวณเป็นส.ส.ระบบบัญชีด้วยแต่การทำเช่นนี้ก็ทำให้มองได้ว่ามีรอยปริร้าวภายในอย่างชัดเจนอย่างที่ผ่านมาจะเห็นพวกแถวหนึ่งไปขอไฟเขียวจากนายใหญ่กันถึงฮ่องกงมีการถ่ายรูปหมู่มาโชว์กันแบบไม่กลัวกกต.ลงโทษสอบสวนฐานปล่อยให้นักโทษหนีคดีทุจริตบงการครอบงำพรรคตามกฎหมายใหม่ขณะที่บางส่วนที่แตกตัวออกมาตั้งพรรคใหม่อย่างพรรคเพื่อชาติที่มีจตุพรพรหมพันธ์และยงยุทธติยภัยรัตน์เป็นแกนนำรวมไปถึงพรรคอื่นๆตามแนวทางแยกกันเดินรวมกันตีแต่ตอนนี้ดูท่าว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะส่อแววว่าจะเกิดรอยร้าวลึกลงไปเรื่อยๆหรืออย่างเรื่องพรรคเพื่อไทยกับเพื่อธรรมที่เดิมถูกมองว่าจะมาเป็นพรรคอะไรในกรณีที่เพื่อไทยถูกยุบแต่ความจริงกลับกลายเป็นเรื่องของทางใครทางมันมากกว่าเพราะสมชายวงสวัสดิ์กับเจ๊แดงคู่ตูนางหงันเกี่ยวก้อยกันไปอยู่กับสมพงษ์อมรวิวัฒน์ในนามพรรคเพื่อธรรมเรียบร้อยแล้วส่วนเพื่อไทยก็เป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือเจ๊หน่อยที่คราวนี้นายใหญ่ให้ถือธงนำไปเปิดสาขาพรรคเพื่อไทยที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้เห็นแม้แต่เงาของเจ๊แดงและสามีมาร่วมยินดีปรีดาด้วยแต่อย่างใดและนี่ก็คืออีกหนึ่งรอยร้าวที่เห็นกันชัดๆที่สองเจ๊อยู่ร่วมพรรคเดียวกันไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่นายใหญ่ต้องกลับไปคิดเป็นการบ้านทีมข่าวลึกทันใจรายงาน